สวัสดีค่ะวันนี้คุณรดีและพี่อุบลยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยค่ะตามคุณรดีและพี่อุบลไปนะคะไปกันค่ะคุณรดีและพี่อุบลนั่งรถไฟฟ้าจากสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาลงที่สถานีช่องนนทรีค่ะแล้วก็เดินลงมานะคะก็จะเจอตึกมหานครนี่ค่ะตรงไหนพี่เขาเก็บมาไปเขียวเขียวนั่นแหละว่าถ้าถูกแต่มันจะ78อยู่ชั้น75ครับอะไรคือชั้น75คะที่ชมวิวเหรอคะค่ะที่ชมวิวค่ะที่ชมวิวอยู่ชั้น75แล้วตอนนี้ให้ขึ้นไปไหมคะไปค่ะให้ขึ้น200บาทถ้าขึ้นคนละ200โอเคครับเอ้าตอนนั้นเดี๋ยวพี่มาคนละตึกนะถ้างั้นตึกเดียวกันครับไม่ที่ตึกไหนที่ค่าขึ้นตอนนั้นมันพันกว่าบาทน่ะเขาบอกว่าไอ้ตึกนี้แหละลงที่พื้นกระจกเขาไม่ให้ขึ้นตอนนี้เขารีโนเวทเขาให้เราขึ้นไปชมวิวเฉยๆก็เลยขึ้นแค่200โอเคค่ะด้านในเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพายพี่พายเหยียบกระจกก็มาไหนๆมาแล้วอ่ะเพราะว่าตอนนั้นมาที่จะมากับคุณรับนะคะมันค่าขึ้นนะ 1,000 กว่าบาทเกือบ 2,000 ไม่ได้ดินเนอร์ด้วยเหรออ๋อดินเนอร์ด้วยค่ะใช่ใช่เขาบอก800แต่ตอนนี้เขาลดราคาพอเนอะว่าอะไรนะคะไปเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนพี่ไปเดี๋ยวพี่ดูนะคะถ้าตั๋วอย่างเดียวนี่คือ250บาทค่ะแล้วทีนี้มีออปชั่นอะไรเสนอคะเป็นอัลบั้มแบบนี้ค่ะสามารถถ่ายรูปด้วยกันได้แล้วก็ผู้ค้าจะได้ดิจิตอลไฟล์ดาวน์โหลดค่ะค่ะแต่ว่าอัลบั้มตัวนี้เราได้ไปเลยอยู่แล้ว250บาทแต่ว่าในทีมค่ะหรือว่าถ่ายเดี่ยวก็ได้ไคือได้ตัวนี้ไปคือเพิ่มคือสรุปว่าซื้ออันนี้เพิ่ม150บาท150บาทถ้าอยากได้อะไรบ้างถ้าสมมุติว่าเราซื้อ250แล้วเราอยากได้เครื่องดื่มพวกซอฟต์ดริงก์ต่างๆอัลบั้มคือ150แต่เครื่องดื่มก็คือ50บาทค่ะแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกเครื่องดื่มได้ในราคาที่เรากำหนดให้ค่ะถ้าซอฟต์ดริงก์ข้างบนขาย60บาทแต่เราจะซื้อรวมกับบาทนี่คือเราซื้อ60บาทไป50บาทคือถ้าอยากได้ทั้งซอฟต์ดริงค์แล้วก็อยากได้อัลบั้มเพิ่มอีกคนละ200บาทถูกไหมเอาไหมพี่เป็นอันว่าเพิ่มอีกคนละ200บาทก็จะได้คนละดื่มแล้วก็จะได้เป็นอัลบั้มอัลบั้มคือเพิ่มไป2อัลบั้มนี้นะคะจะได้เก็บเป็นคนละเล่มใช่ค่ะคือเพิ่มคนละนะคะถูกไหมใช่ถ้าเกิดจะเป็นอัลบั้มแล้วก็เครื่องดื่มด้วยจะเป็นราคา449นะคะโอเคค่ะคนละนะคะรวมค่ารวมค่าบัตรด้วยไม่นั่นไงจ่ายไปแล้วไงไม่ค่ะไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกค่ะนี่นะคะเราจะได้อันนี้เหรอเราจะได้อันนี้ด้วยค่ะเกล็ดเก่งใหม่เลยถ่ายสวยๆถ่ายสวยๆเนี่ยจะได้อัลบั้มอันนี้ด้วยนะคะอะไรนะคะอันนี้ดูใน YouTube ค่ะมีคนขึ้นไปแล้วไงคะเขาก็เลยลงค่ะ
คอฟฟี่นะคะอยู่ในเครือ King Power อยู่ในเครือของ King Power โอ้มอลลี่ไรกราดเก็ตหนูต่างชาติเขามากันไหมมาค่ะคุณรักยังอยากมาเลยเพราะว่ามาตั้งแต่ปีแรกนะคะตอนนี้ไม่มีดินเนอร์ใช่ไหมคะเรื่องของเราจะเปิดรอบโรงงานสุดของกลางเดือนพฤษภาค่ะกลางเดือนพฤษภากลับแล้วดินเนอร์นี่คือชั้นสูงสุดชั้นชั้น76ชั้น76นี่คือชั้นยังไม่ข้างบนสุดค่ะเดี๋ยวขอได้ให้ทราบนะคะตึกของเราค่ะปกติเราเปิดได้แค่74แล้วก็78ส่วนชั้นดินเนอร์จะอยู่ระหว่างชั้นจะอยู่ที่80ส่วนเนี้ยค่ะอ๋อค่ะค่ะกับตึกสกายบายกอันไหนสูงกว่ากันสูงกว่าอ๋ออันนี้สูงอันนี้เป็นเงินทอน2,200 บาทได้ค่ะโอเคค่ะอ่ะพี่เดี๋ยวเราขึ้นไปเดี๋ยวเราก็จะมีอัลบั้มรูปพี่ก็ถ่ายรูปสวยๆค่ะตัวเราจะเป็นตัวเที่ยวเดียวนะคะลูกค้าไม่สามารถทำการรีฟันได้แล้วก็ครั้งหนึ่งรันตัวเที่ยวเดียวหมายถึงรีฟันคำว่าลูกค้าสามารถขึ้นไปขึ้นลงแล้วก็อยู่นั้นแค่ไหนก็ได้แต่ลงมาได้ไม่สามารถขึ้นไปอีกไม่ได้โอเคเข้าใจก็ในส่วนของเครื่องดื่มจะเป็นใบนี้นะคะลูกค้าต้องไปแลกที่บาร์ชั้น76นะคะเป็นเครื่องดื่มในรายการนี้ด้วยอ๋อถ้าจะดื่มอะไรคือไปดื่มไปแลกที่ชั้น76แล้วก็ตอนลูกค้าเสร็จจากอินดอร์แล้วขาลงมาก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นส่วนของโฟโต้ระดับนะคะที่ในทีมงานแนะนำอีกรอบนึงอ๋ออยู่ชั้นไหนคะเป็นโฟโต้ด้านนู้นอ๋ออยู่ด้านโน้นโฟโต้อัลบั้มก็อยู่ตรงเราจะออกใช่ไหมคะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ถ่ายให้ใช่ไหมเขาทำให้หมดเลยพี่เขาจัดอัลบั้มให้เขาถ่ายให้แล้วเราได้คนละเล่มเลยค่ะโอเคไปค่ะขึ้นตรงไหนคะน้ำอาหารไม่มีค่ะไม่มีก็จะว่ามันมีขนมอ่ะอาจารย์มีขนมไม่เป็นไรพี่เราเอาของเราไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์ก็ได้ตอนเราลงมาแล้วเราค่อยเอาไปใส่ล็อกเกอร์ตรงนั้นค่ะเอาใส่ไว้เลยค่ะได้ได้ได้ค่ะแต่เสื่อมหน้าขายไม่เห็นหน้าคืออาจารย์จะเก็บเข้าไปนี่ค่ะอันนี้ค่ะเก็บถุงนะคะตอนจะเอาเข้าแล้วตอนออกยังไงคะก็เดี๋ยวคุณผู้หญิงมาที่ตู้นี้ค่ะแล้วก็จะมีสแกนได้นะคะสามารถกดที่ตู้อ๋อสแกนเลยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายเป็นรูปดีกว่าพี่มาค่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายมาแล้วค่ะอาจารย์ถ่ายโยนนะครับอะไรนะคะความเร็วอะไรนะคะความเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบดูที่เราไปขึ้นที่เบอร์ลินเบอร์ลินนะมันจะเป็นหออันนี้เป็นลิฟต์9เหรอคะเป็นลิฟต์ธรรมดาลิฟต์ทีวีเป็นภาพอ๋อโอ้ยอาจารย์สวยค่ะยอดสวัสดีค่ะ
เราเดินชมได้เลยใช่ไหมคะแล้วไปรับซอฟต์ดริงก์ตรงไหนคะโอเคค่ะอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยถ่ายรูปให้ยังไงได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะชุดใดชุดมันต้องบ้าวกว่านี้อ๋อค่ะแล้วอีกเกิดคิดว่าประมาณตอนไหนจะได้ไปเดินกันลิฟต์แก้วค่ะตอนนี้วันที่คาดการไว้ประมาณช่วงสงกรานต์ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพี่เราดื่มอะไรก่อนมะนั่งค่ะนั่งเฉยๆก่อนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราใจเย็นๆก่อนพี่เปิดถึงกี่โมงคะ4 ทุ่มพี่เรามีเวลาเนี่ยเราได้ชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยวันนี้ข้างบนเจอแล้วอาจจะเจอเที่ยงคืนกับเจอเที่ยงคืนเป็นไปได้ค่ะเนี่ยเราเสียดายอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใหม่